นายพูนศักดิ์นาคเสนารองนายกเทศบาลเมืองป่าตองนะคะเป็นประธานเปิดงาน Like Up ภูเก็ตประจำปี2562ก็ในงานมีญาติของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมกันเป็นจำนวนมากนะคะที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองอำเภอป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะบรรยากาศแน่นอนก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วก็ตามงานในปีนี้จัดเล็กกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงความยิ่งใหญ่ในพิธีกรรมต่างๆนะคะมีการวางดอกไม้เคารพและจุดเทียนลงบนหลุมทรายเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลังจากนั้นทุกท่านที่มาร่วมงานก็ต่างพร้อมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้จากไปในเหตุการณ์สึนามิ1นาทีขณะที่ญาติๆของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายก็ร่วมกันจุดเทียนในหลุมทรายบนชายหาดป่าตองเพื่อเป็นเขาบอกว่าจะเป็นแสงส่องสว่างให้วิญญาณผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายได้เดินทางกลับบ้านและไปสู่สุคตินั่นเองนะคะปีนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ15ปีที่เหตุการณ์สึนามิพัดถล่มแล้วนะคะซึ่งทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากค่ะ